หนึ่งค่าจุดล้อมเหลวครับสองการฟอกจางสีโบมีนครับสามจำนวนชนิดของกรดไขมันครับสี่ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวครับนักเรียนจะตอบข้อไหนครับข้อนี้ลองคิดที่จะตอบข้อไหนเราจะสามารถทดสอบในการทดลองเนี่ยเราทดสอบว่าเป็นอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวเนี่ยเราดูที่อะไรครับการฟอกสีหรือการฟอกจางสีของโบมีนหรือของไอโอดีนอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่2ครับอย่าลืมนะอันนี้โอ้โหต้องดูแลบนี้ไปเลยนะครับการทดลองนี้ต่อไปครับข้อ46ไขมันและน้ำมันที่เก็บไว้นานๆมักจะมีกลิ่นเหม็นหืนซึ่งเกิดปฏิกิริยา2ประเภทเป็นตามข้อใดครับโหอันนี้ต้องใส่ดอกไว้หลายๆดอกเลยนะอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเลยนะครับ1ไฮโดรไลซีสและซัลฟอนิฟิเคชัน2เอสเทอริฟิเคชันและออกซิเดชันครับ3ไฮโดรไลซีสและออกซิเดชันครับ4เอสเทอริฟิเคชันและซัลฟอนิฟิเคชันครับโหถ้าฟังคำบรรยายมาถึงตรงนี้แล้วจะต้องตอบได้ทำข้อสอบเข้ามหาลัยได้หมดเลยครับตอนต้นๆอาจารย์จะเน้นเรื่องไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วพอเสร็จแล้วจะลงมาให้ดูแนวข้อสอบเรื่องไขมันต่อไปเราจะให้ดูแนวข้อสอบเรื่องโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กรดนิวคลีอิกก็จะทำให้เนื้อหาเนี่ยสมบูรณ์มากที่พร้อมที่จะเตรียมสอบได้เพราะนั้นเราก็มาดูที่ข้อนี้จะตอบข้อไหนเราก็รู้แล้วไฮโดรไลซีสเป็นการทำโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กทำปฏิกิริยากับน้ำไฮโดแปลว่าน้ำโดยทั่วไปนะครับไฮโดรไลซีสอาจจะเกิดกับน้ำกรดเบสก็ได้แต่ทั่วๆไปแล้วเป็นน้ำซัลฟอนิฟิเคชันก็ไฮโดรไลซีสด้วยเบสเอสเทอริฟิเคชันการเตรียมเอสเทอร์เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังคำบรรยายแล้วจะรู้ทันทีเลยว่ามันเกิดปฏิกิริยาไฮโดไรซิสให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรซิสและออกซิเดชันนะครับต่อไปครับ47เมื่อทดลองไขมัน4ชนิดทำปฏิกิริยากับโบมีนพบว่าจำนวนหยดของสาหร่ายโบมีนนับแต่เริ่มต้นจนสีของโบมีนไม่จางหายไปได้ผลดังตารางครับเห็นไหมครับ A 88 B 42 C 77 D 28เมื่อทำการทดลองหาจุดล้อมเหลวของสารสีนิดนี้ควรได้ผลการทดลองเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยข้อใดครับเห็นไหมครับก็ดูจากจำนวนหยดโบมีนเราจะรู้เลยว่าถ้าดูจากจำนวนหยดโบมีนแล้วเราจะเห็นเลยว่าดีใช้28หยดแสดงว่าดีนั้นต้องมีอิ่มตัวมากสุดจึงตอบข้อที่2ครับต่อไปข้อที่48เหตุใดนักโภชนาการจึงไม่แนะนำให้บริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันเก่าทอดซ้ำๆครับอันนี้ต้องระวังเลยในน้ำมันที่ได้หนึ่งน้ำมันที่ได้รับมีความร้อนหลายครั้งได้รับความร้อนหลายครั้งเนี่ยจะสลายตัวเป็นกรดและกรดไขมันถูกต้องเลยสองจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นสารใหม่ที่มีกลิ่นเหม็นหืนนะครับสามน้ำมันเก่าจะมีสารอาหารตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อนำมาใช้ทอดอาหารหลายๆครั้งจะทำให้เศษอาหารไหม้เกรียมสลายตัวกลายเป็นสารที่เป็นตายสุกต่อสุขภาพครับโอ้โหอันนี้ถูกหมดเลยนักเรียนต้องระวังเลย49กำหนดไขมันที่ไม่อิ่มตัวให้ดังนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามและก็หมายเลขสี่ครับปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดที่ตำแหน่งใดและได้สารใดแน่นอนครับปฏิกิริยาออกซิเดชันต้องเกิดตำแหน่งที่2ครับพันธะคู่เพราะนั้นตำแหน่งที่จะเกิดพันธะคู่ได้ก็คือตำแหน่งที่2ก็ตอบข้อที่2ครับต่อไปนักข้อ50นักเรียนควรใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกซื้อน้ำมันเพื่อใช้ประกอบอาหารประจำวันครับ1น้ำมันที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่า2เปรียบเทียบราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลไม่เหม็นหืน3ลักษณะการบรรจุภัณฑ์นะครับและวันเดือนปีที่ผลิตว่าใกล้หรือหมดอายุเมื่อใดเห็นไหมครับเพราะนั้นนักเรียนต้องใช้เกณฑ์พวกนี้เป็นตัวเลือกซื้อครับข้อนี้จึงตอบข้อที่4ครับเพราะนั้นจากที่นักเรียนได้ดูโจทย์แนวข้อสอบมาทั้งหมด50ข้อพร้อมกับข้อสอบโอเน็ตเมื่อปี49แล้วจะเป็นแนวทางในการสอบเรื่องสารชีวโมเลกุลในเรื่องของไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและกรดนิวคลีอิกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้
ก็ขอยุติคำบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ